ครับสวัสดีครับสำหรับ FC ทุกท่านนะครับแล้วก็ผู้ชมทางบ้านหลายๆคนนะครับวันนี้ผมจะมาแนะนำคันเบ็ดนะครับเป็นคันเบ็ดที่จะเอาไปขายในงานสปอร์ตฟิชชิ่งไทยแลนด์2020นะครับที่เซ็นทรัลพระราม2นะครับเป็นคันของฟอร์เรสนะครับเรวจินนะครับฟอร์เรสเรวจินคันนี้อันนี้เป็นคันสปินนะครับเป็นเวท UL นะครับ3.8ปอนด์นะครับยาว6ฟุต4นิ้วนะครับคันนี้เบามากๆนะครับไกฟูจิแท้ด้วยนะครับอันนี้เป็นไกฟูจิแท้ตีลื่นมากนะครับน้ำหนักเบาครับตัวนี้น้ำหนักคัน90กว่ากรัมนะครับผมลองชั่งดูแล้ว90กว่ากรัมเบามากนะครับเบาแล้วเซนดีมากนะครับคันตัวนี้เซนดีมากครับเหมาะสำหรับงานบ่อนะครับจะเอาไปตกบ่อหรือว่าไปตกบ่าวังก็ได้นะครับมันจะมีหลายเวทด้วยกันนะครับอย่างคันนี้คันนี้เป็นเบสนะครับคันนี้เป็นเบสเนี่ยทำจับสวยนะครับจับกระชับมือครับผมตัวนี้ผมลองใช้มาสักพักหนึ่งแล้วนะครับดีนะป้องเอามาให้ใช้นะครับอย่างคันนี้ก็เป็นเวท8.16นะครับยาว6ฟุต8นิ้วนะครับเวทนี้นี่เหมาะมากเลยครับสำหรับตีสกิปปิ้งนะครับ8.1610.20เนี่ยครับเวทนี้จะเหมาะมากสำหรับตีสกิปปิ้งนะครับอันนี้ก็น้ำหนักขีดนิดๆครับอันนี้ร้อยกว่ากรัมร้อยหน่อยๆนะครับถือว่าเป็นคันที่เบาเลยนะครับเบามากแล้วก็เซนดีด้วยนะครับนี่ไกฟูจินะครับคือราคาคันเขาจริงๆอ่ะมัน4,500-5,000นะครับแต่ว่าในงานเนี่ยที่จะเอาไปขายเนี่ยเขาลดราคาเหลือแค่คัน1,500-1,800คือเป็นราคาพิเศษนะครับของมีจำนวนจำกัดด้วยนะครับใครที่ไปที่งานนะครับสปอร์ตฟิชชิ่งไทยแลนด์2020นะครับเนี่ยลองไปดูก็ได้เนี่ยอันนี้ผมใช้อยู่นะครับตีสกิปเนียนมากครับอันนี้ตีไกลมากแล้วก็มันจะมีพิษอีกอย่างหนึ่งที่เข้ามาคือสาย PE ตัวนี้เป็นสาย PE ที่เพิ่งผลิตมาใหม่นะครับแต่ผมลองใช้สักระยะนะครับผมใช้ขนาด PE 2นะครับมันเป็นสายซอฟต์วอเตอร์ด้วยนะครับตัวนี้ราคาจริงๆเนี่ยมันรู้สึกจะ600กว่านะครับแต่ว่าในงานเนี่ยจะขายอยู่ที่200กว่าบาทนะครับมันพิเศษเฉพาะในงานนะครับใครที่ไปในงานเท่านั้นนะครับหลังจากนั้นเนี่ยเขาก็จะขายราคาปกตินะครับใช้ดีมากนะครับเป็นสายที่โคตรเหนียวต้องบอกว่าโคตรเหนียวเป็นสาย PE 2ที่โคตรเหนียวมากๆแล้วก็ตีลื่นนะครับตีลื่นสายไม่ค่อยตีเกียวครับเนี่ยเวลาคือถ้าสายยังไม่โดนน้ำเนี่ยเวลาเราสัมผัสเนี่ยเราจะรู้สึกว่าเหมือนสายมันจะใหญ่หน่อยแล้วก็จะค่อนข้างสางนะครับแต่พอเราตีไปปุ๊บโดนน้ำแล้วเนี่ยมันแปลกตรงที่ว่าพอเราใช้ไปปุ๊บกลับกลายเป็นว่าสายมันจะลื่นนะครับสายมันจะลื่นตีลื่นมากและที่สำคัญคือโคตรเหนียวดึงไม่ขาดเคยนาฟ้าผมให้นะแบ่งกับนาฟ้าใช้ครับตอนที่เทสนะนาฟ้าดึงเธอตีสกิปไปติดต่ออะไรเงี้ยดึงไม่ขาดนะครับบอกไม่ถูกว่ามันคือมันเหนียวมากครับต้องลองไปใช้เองครับนี่ขนาดแค่ PE 2นะครับถ้า3 4จะขนาดไหนครับก็ฝากกันด้วยนะครับใครที่สนใจนะครับไปเจอผมได้ที่ในงานนะครับ Sport Fishing Thailand 2020นะครับก็เดี๋ยวผมก็จะไปอยู่ในบูธของ Z เอ้ยนะครับ
ชั้น4นะครับเซ็นทรัลพระราม2ชั้น4นะครับ17ถึง20ธันวาคมนี้นะครับใครที่มีปัญหาเกี่ยวกับการตีสกิปปิ้งใครยังตีไม่ค่อยได้หรือว่าตีได้ไม่ไกลเงี้ยไปเจอผมสามารถสอบถามได้ที่งานครับเทคนิคบางทีมันมีเทคนิคเล็กๆน้อยๆนะครับก็เดี๋ยวไปคุยกันที่งานครับใครที่ชอบในการเดินตีแนวสตรีทฟิชชิ่งหรือว่าจะลงเรือตีปลาครับแนวสกิปปิ้งนะครับใครที่ชื่นชอบนะครับก็เดี๋ยวไปเจอกันในงานนะครับมีเหยื่อขายมีคันขายครับแล้วก็มีตัวเบ็ดแล้วก็มีสาย PEZ เอ้ยครับมีเสื้อมีหมวกขายนะครับเฉพาะในงานนะครับใครที่ไปในงานก็เดี๋ยวจะได้เจอผมนะครับก็ฝากไว้เท่านี้นะครับผมเดี๋ยวเจอกันที่งานครับสวัสดีครับI'm breathing in the chemicals.